คุณวีรศักดิ์คุณปฐมาภรณ์ครับแม้ว่าความหวังของชาวบ้านที่สิงห์บุรีหวังว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ครั้งนี้น้ำจะลดนะครับแต่ดูเหมือนว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นวันนี้นะครับเกือบเท่าของเดิมแล้วนะครับอีกประมาณสัก2เซนติเมตรหลังจากนี้นะครับชาวบ้านกังวลว่าน้ำที่ท่วมขังอยู่ขณะนี้นะครับก็จะเริ่มเน่าแล้วก็จะมีผลกระทบในระยะยาวกับชาวบ้านอีกครับนี่เป็นภาพมุมสูงของชุมชนวัดโพเงินนะครับแล้วก็ชุมชนบางแคในซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับชุมชนวัดโพเงินจะมีบ้านประชาชนประมาณสักราว300หลังคาเรือนส่วนชุมชนวัดบ้านบางแคในนะครับประมาณสัก250หลังคาเรือนนะครับที่นี่ถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลบ่าท่วมตั้งแต่28กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับก่อนหน้านี้น้ำลดลงไปบ้างแล้วนะครับเกือบ50เซนติเมตรแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตากและกำแพงเพชรนะครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำมาเมื่อ11นาฬิกานะครับอยู่ที่ 2,766 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำขณะนี้นะครับก็ทำให้กลับมาอีกนะครับมาจนถึงวันนี้วันที่4แล้วหลังจากนี้นะครับชาวบ้านกังวลว่าถ้าการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในลักษณะนี้อีกนะครับอาจจะทำให้พวกเขาถูกน้ำท่วมนานต่อไปอีก1เดือนนะครับชาวบ้านที่นี่ให้ข้อมูลนะครับว่าแม้ว่าจะเป็นชุมชนริมน้ำแล้วก็ถูกน้ำท่วมมาเป็นประจำนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วันนี้แล้วก็มารับทราบปัญหาคือทำอย่างไรให้น้ำที่อยู่ในลำน้ำเจ้าพระยานั้นลดลงโดยเร็วนะครับเพราะชาวบ้านคาดหวังว่าก่อนหน้านี้นายกไปที่ชัยนาทก็ทำให้น้ำนั้นลดลงเช่นกันนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านคาดหวังจากการลงพื้นที่ในวันนี้นะครับส่วนเรื่องอาหารการกินนะครับชาวบ้านก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำถุงยังชีพมาแจกให้กับชาวบ้านเป็นระยะนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้ต้องการที่สุดก็คือสุขาลอยน้ำหรือว่าสุขาที่ตั้งอยู่เป็นประจำจุดเพื่อให้ชาวบ้านนั้นเข้าไปใช้บริการได้ครับเครื่องรถพ่วง2คันเอาออกไม่ได้ออกไม่ทันออกไปหากินไม่ได้ท้าขายไม่ได้ก็เดือดร้อนอยู่ห้องน้ำก็เริ่มจะใช้ไม่ได้ละชั้นบนมันน้ำเต็มแล้วเนาะกำลังคิดดูเนี่ยว่าจะออกไปก็ต้องออกไปข้างนอกเนาะมันทำมันใช้ไม่ได้ช่วยเหลือได้ตอนนี้อยากจะให้ท่านช่วยเรื่องอะไรมากที่สุดระบายน้ำให้ไวที่สุดเราก็อยากตรงนี้เนาะเราจะได้ออกไปได้ออกทำมาค้าขายได้นะก็คือเดือดร้อนคือมันออกลำบากแล้วก็น้ำมันท่วมรอบสองนี่ไม่ไหวเลยอะน้ำขึ้นเยอะไม่ไหวคือลุยน้ำลุยข้าวออกแล้วรับลูกค้าอะไรแบบนี้เป็นบ้านเราเป็นเก็บของเก่าไงนั่นแหละมันก็อยากให้น้ำแห้งไวอะแค่อยากให้น้ำแห้งไวๆช่วยลดน้ำหน่อยไม่ต้องเอาขึ้นมากขนาดนี้แล้วพอแล้วน้ำอ่ะถ้าดูจากลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านตัวเมืองสิงห์บุรีขณะนี้นะครับระดับน้ำที่อยู่ในลำน้ำนั้นสูงกว่าแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่ก็คือระดับถนนที่เป็นพื้นที่ปกติราวๆเกือบ1เมตร50เซนติเมตรนะครับนี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านกังวลนะครับว่าจะต้องทนไปกับน้ำท่วมในลักษณะนี้อีกนานแค่ไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาหลายคนนะครับเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเพราะว่าน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วก็ทำให้หลายคนดีใจแต่ว่าน้ำกลับมาเท่ากับระดับเดิมก็ทำให้พวกเขากังวลเพิ่มส่วนพื้นที่อินบุรีจุดที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปในวันนี้นะครับไปดูคันป้องกันน้ำท่วมที่อำเภออินบุรีทางเทศบาลอินบุรีนะครับมีการเร่งเข้าไปอุดแนวจุดที่น้ำนั้นไหลเข้ามานะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาก็แก้ปัญหาไปได้ระยะหนึ่งนะครับที่เขื่อนป้องกันน้ำท่วมอินบุรีนะครับถือว่าเป็นจุดหลักที่ทำให้ในตลาดเทศบาลอินบุรีไม่ถูกน้ำท่วมในปีนี้เหมือนกับปี2554ครับส่วนจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ขณะนี้นะครับเป็นใต้สะพานบางมันใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางระจันนะครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีจุดด้านหลังนะครับจะเป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจราชการที่นี่นะครับตรงนี้
จะมีแนวกระสอบทรายกั้นจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าในตัวตลาดเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับแต่ว่าเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีแจ้งมาว่าพนังกั้นน้ำที่เป็นกระสอบทรายในลักษณะนี้หมู่ที่4ตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งอยู่ใกล้กับวัดปราสาทพังลงนะครับแล้วก็น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมในชุมชนหมู่ที่4เกือบทั้งหมดแล้วครับ